สุดสัปดาห์นี้นะสมสวากุมกันชาแนล YouTube Cambodian Learning List ไงนั้นยังมาประตอเมียนบ่อยยังเทียดคือจีเมียนที่สายสมุยให้ให้นักน้องกับรัฐ Upper Intermediate นะให้ไงนั้นยังนั้นยอมปี Verb of Perception นี่นะ Verb of Perceptionsจังหวะ verb of perception คือจะเกี่ยวกับได้ตัวดังหรือระเบียบเงียนนะทำนั้นเงียนหรือยังมีแต่ชีมีแผนเงียนยังนะมีรอมานั้นดังหนาเงียนจังหวะ verb of perception คือเกี่ยวจังสุดาจะเลยเวเกี่ยวกับนะได้เพอแผนเพอแต่ชีหรือก็เพอจมูกหรือก็ตรารอมอย่างต่างนะนั้นคือสุดาเลยเปลี่ยน perceptionsโอเคต่อเลยยังเติมมือสไลด์ประตูของออกทีมของเต้แต่มุนเต้สไลด์ประตูเนี่ยตับบ้านมือวิดีโอนึงส่งช่วยจะ subscribe พวกเนี่ยตรงใบประตูบ้านวิดีโอค่อยๆเดียดโอเคต่อเลยยังเติมมือสไลด์ประตูของออกนี้อันนี้ก็จะสไลด์ประตูบ่อยเยอะป่ะในก็ต้องสไลด์ประตูนึงคือยังมี verb of perception บ่อยยังคลิกเติมมือยุ่มในแบบตรง form แบบเก๋นะยังมี verb of perceptions ยังมี object ยังใน object score นะ object โดยเฉพาะ her โดยเฉพาะ him โดยเฉพาะ me โดยเฉพาะ them ไอ้นั่งไอ้ประตอมาเทียบยังไอ้มี ing ไอ้ประตอมาเทียบยังไอ้มี bare infinitive อย่างใด bare infinitive คือเฉพาะแก่ยาสับได้ในตุ่มร้องได้ถูกไหมคือแก่ยาสับในตุ่มร้องได้ ing นั่นคือยังอันยิ่งทาเป็นนี่วิจิเออ present participle นะแมนเชอรันนี่คือ present participle แล้วยังมาเมื่อ verb of perception ได้เวียแปลงเป็นคลาสเตอร์แปลงมวยพเนจรเป็นคลาสเตอร์แปลงจมวยหนึ่งแต่จีแปลงจมวยหนึ่งฮารามบ่อยเยอะแปลงจมวยจมูกจังหวะ verb of perception มันเปลี่ยนคลาสเตอร์จะเปลี่ยนสีเคยนะเคยวิ่งแปลงมวยพเนจรให้เปลี่ยน notice การสังเกต look atมือ watch watch กับมือนะ feel มีอารมณ์ hear ลือเถอะจะเชี่ยแบบความมือจะเชี่ยยังคือลือเถอะให้ listening to listen to นั่นก็ snap ได้นะจังอ่ะก็อย่าทราบต่างอ่ะนั่นแหละไปคลาสเต้ข้างคอยเวียกับเพอร์ ing form ให้ไปคลาสเต้ข้างคอยเวียกับเพอร์เป็น infinitive กับแต่ยังมี verb of perception มวยได้คือแปลว่าจมูกเปียก smell แล้วบันไดตาทมคลันโอเคทมคลันบอบแผลตาทมคลันให้เปียก smell แล้วแข่งข่อยวิ่งคือ follow บันตา ing form นะ odd are the two infinitive บันเดอแล้วยังมาเมื่ออุทธรบกเกนะอุทธรบกเกอะไรนี้งี้ยังไงท่า the use of bare infinitive describe the complete action ออกมาท่ายังไงท่าI watch her play tennis. ខ្ញុំមើលនាងលេងធេនីសអញ្ចឹងបានតែយើងមើលពីដើមដល់ចប់តែម្ដងណាគឺ complete action មកមើលតាំងពីនាងវាយតង់ទី1រហូតដល់តង់ចុងក្រោយណាមិនមែនពកតាតង់អីទេណាអញ្ចឹង the whole game តែម្ដងនាងចេញ service match វាយបាល់តបទៅគេវិញមិនខ្មិចគឺឃើញពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ watch ហើយបន្តមកទៀតមាន objectนี่อะไรนี่คือ object ก็ her นั่งยังมี bare infinitive คือการเพียบนั่งคือปีดามเราจับแต่มันโดนนะโอเคให้มวยเทียบแบบวันจะมวยนั่งอุตหอนิวิ้งเกินใหญ่แท้ I watch her playing tennis บางยังใหญ่ยังไกลนั่งเอาไว้แต่คอกนี่คือคอกนี่ของ playing ฮะนี่คือ play ทัดคอกนี่มี ing ไหลนั่งคือคอกนี่ไหล ingประโยชน์นั้นเขาเนี่ยคือบางยังเผอ ing form ยังบางในท่ายังคือสแกนแบบเพียบเล่นแกมนั้นเล่นทันนี้นั้นคืออัดปิดตามเราจอบได้ยังคือบางทำสแกนเพียบนั้นนึกน้องเปียกระดาษเลยจังนะโดยยังตัวมือบาตัวยังจับตามมือตังตีปีบาไทยแม่มือตังปิดตามตังดอจงตังนะดอจังเฮ้ยยังคือจับเปียกระดาษสแกนเพียบไปจังบางอาจจะไหนบอก ing นั่นมาในทาวีสแกมเพียมนั่นกระโปรงแต่มีนจอลนะ I watch her playing tennis ขย่มมือเนียงกระโปรงเล่นทันทีจังมาในทาเนียงเล่นบายมาสตูค้อยบรรยืนตัวมือนะ
ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ing form បន្ទាប់ដែលយើងប្រើបន្ទាប់ពី verb of perception ហ្នឹងវាគឺជា present participle ណា present participle មិនមែនជាជារ៉ាននេះគេយ៉ាស័ព្ទ time ing ពេលខ្លះវាជាជារ៉ានហើយពេលខ្លះទៅវាជា present participle តែនៅក្នុងករណីនេះគឺជា present participle ដោយសារតែវាកំពុងមានចលនាឲ្យដល់សកម្មភាពកំពុងមានចលនាគេយ៉ាស័ព្ទនឹងបន្ថែម ing ជា present participleហើយបើសកម្មភាពនឹងអត់មានចលនាទេវាជាលក្ខណៈថាយើងបកប្រែវាជាការឬក៏ពាក្យថាភាពជាលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺវាជា children ណាហើយឡើងគេបញ្យល់ប្រាប់យើងគេថា verb of perceptions ប្រើជាមួយនឹង present participle is more common than verb of perception បូកជាមួយនឹង bare infinitive អញ្ចឹង verbតបពី verb មកយើងប្រើ ing វាគេប្រើច្រើនជាង verb បន្តមកទៀតគេប្រើប្រែ infinitive ណាគ្រាន់តែអត្ថន័យរបស់វាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែមួយសកម្មភាពយើងមើលឃើញពីដើមដល់ចប់ហើយមួយទៀតគ្រាន់តែរៀងឃើញផ្នែកខ្លះនៃសកម្មភាពទៅឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍របស់គេនេះឧទាហរណ៍របស់គេនេះគេនិយាយថា I always hear the birds singing in the morning ខ្ញុំតែងតែឮចាប់ច្រៀងចាប់កំពុងច្រៀងនៅក្នុងពេលព្រឹកអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះពាក្យថាលឺបើសិនជាលឺពាក្យកថាសកម្មភាពគឺវាត្រូវច្រើនជាងត្រូវយើងមិនអាចស្ដាប់ចាប់ច្រៀងពីដើមដល់ចប់បានទេពេលខ្លះកំពុងអត់ទេទេចាប់នឹងច្រៀងតាំងពីណាពីណីមកហើយបានយើងលឺតាមក្រោយទេអញ្ចឹងអានេះត្រូវច្រើនជាងចុះនេះខុសមែនបើយើងនិយាយថា I always hear the birds sing in the morning អានេះខុសមែនអត់ខុសទេត្រូវដូចគ្នាគាត់ថាគេចង់ពណ៌នាថាសកម្មភាពចាប់ហ្នឹងបើយើងប្រើហ្នឹងមានថាយើងឃើញតាំងពីចាប់ទៅមកទុំដើមឈើហើយចាប់តាមជ្រៀងជ្រៀងជ្រៀងចប់ហើយចាប់នឹងហោះទៅវិញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាអត់សូវត្រូវជាមួយនឹងកលតិសៈតែបើសិនកលតិសៈចេះស្ដែងគឺអាខាងលើនេះគឺត្រូវច្រើនជាងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលកំណត់សង្កលគេបន្តិចកន្លែងហ្នឹងកំណត់សង្កលគេគេនិយាយថាWe use a few other verbs with present participle. យើងប្រើ verb ផ្សេងទៀតជាមួយនឹង present participle verb ing ដូចជាពាក្យ find. Okay, find. Find ហ្នឹងយើងអាចថាបកប្រែថាឃើញឬក៏តាមតាន់អីចឹងណា find. ហើយ discover រកឃើញប្រទះឃើញអញ្ចឹងទៅ. Find ក៏អាចបកប្រែប្រទះឃើញបានដែរអត់បញ្ហាទេប្រទះឃើញ. ហើយ catch ហ្នឹងខាងចាប់បានសម្រាប់ថាយើងលក្ខណៈយើងចាប់ផុសតាំងបានអញ្ចឹង catch leave keep ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកអរគ្នាចេះហើយឧទាហរណ៍នេះគេនិយាយថា I found her looking in my desk ខ្ញុំប្រទះឃើញនាងកំពុងតែរកអីមួយនៅក្នុងថតតុករបស់យើងអញ្ចឹងអាថតតុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាពាក្យ found ហ្នឹងមកពាក្យ find ហ្នឹងឃើញជាទូទៅយើងប្រើវាជាមួយនឹង verb ing យូរទៅ verb ing គឺ more common than is more common than bare infinitive ណាអូខេអញ្ចឹងមានរឿងហ្នឹងខ្លីទេហើយដូចជាចប់ហើយហើយយើងនឹងទៅអនុវត្តលំហាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង verb of perception ដែលបន្តមកមាន object ហើយពេលខ្លះគេប្រើ ing ហើយពេលខ្លះទៀតគេប្រើ bare infinitiveโอเคยังជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ